มามีชื่อเมนูผิดหรือเปล่าออมเล็ตก็ออมเล็ตเค้กก็เค้กมันไม่น่ารวมกันได้นะคือเขาทรงเหมือนออมเล็ตจะเป็นสปันเบาๆนะทำเสร็จแล้วเราก็กดออกมาเป็นวงพับมันก็เหมือนทรงออมเล็ตแตงก้ามีคัสตาร์ดอร่อยอร่อยกินด้วยกันกับมามีคิดเองใช่ไหมเมนูนี้ไม่คิดเองค่ะเป็นนิวมาจากเกาหลีอันนี้คือใช่เจ้าออมเล็ตเค้กเนี่ยใช้วิธีการตีแบบสปันถูกไหมตีแบบชิฟฟ่อนทำไมตอนแรกบอกเป็นเนื้อสปันแต่ตีแบบชิฟฟ่อนใช่ก็เป็นเนื้อเบาๆอ่ะเพื่อให้เนื้อเขาสปันจี้เหนียวเด้งเพราะเราจะใช้นมเยอะๆโอเคและแน่นอนนมที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยนะคะตัวแรกเลยนมพ่นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ออมเล็ตเค้กของเราหอมนุ่มยาวนานเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของเราด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมนมจากนั้นเราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยน้ำมันน้ำมันพืชค่ะวานิลาชนิดน้ำนะคะกลิ่นมะนาวโอเคคนให้เข้ากันก่อนเรามีแป้งสาลีผงฟูและเกลือป่นเราใส่ของแห้งรวมกันในชามเดียวกันแล้วเราก็เทคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเลือกอ่างผสมใหญ่หน่อยเวลาคนจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะหกเลอะเทอะหรือเปล่าเรารู้เราเช็ดครัวมาก่อน เรียบร้อยจากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้ไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวสัก30วินาทีก่อนคือมาพักค่ะเดี๋ยวพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูแล้วครีมออฟทาทาเริ่มขึ้นเป็นฟองแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปถึงเขาข้นนะประมาณ1นาทีครึ่งถ้าไม่มีเครื่องทำไงทำไม่ได้เหนื่อยมาก เอาแล้วนะเช็คงานก่อนเช็คกันบ้านตรวจกันบ้านก่อนโอเคเวลาตรวจงานว่างานเราโอเคแล้วหรือยังโอเคตังเนาะอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมมัมมี่ผ่านค่ะเอนะเอใช้ครึ่งเดียวนะค่ะเธอจะตะล่ำเองไม่มัมมี่ทำเลยเหรอนานาช่วยอุ้ยน่ารักเชียผสมชิฟฟ่อนไม่มีสิทธิ์คนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเทแล้วก็เทกลับมานะอู้ไข่ขาวดีจังเลยโอเคโอเคไหมค่ะสวยมากเลยเนาะเนื้อรู้ว่าต้องอร่อยค่ะอ๋อหนักจังเลยนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการอ้อนแม่โดยที่ไม่ต้องบอกช่วยหน่อยสิไม่ใช่เวลาเธอปล่อยเราก็ปล่อยตะลอมนะดีๆเดี๋ยวมาเราก็สักส่วนนี้เราก็จะแบ่งลงไป2ถาดเท่าๆกันดันเนื้อเค้กเนาะเอาพายันสั้นเนาะดันเนื้อเค้กสี่ทิศก่อนดันเข้าสี่มุมนะแล้วก็ปาดเนี่ยต้องเสมอกันนะโอ้ช่าเพราะถ้าปาดไม่เสมอกันเนี่ยเค้กหนาไม่เท่ากันนะแล้วค่ะแล้วก็เค้กแบบนี้เนี่ยไฟแรงอบเร็วนะค่ะคัสตาร์ดของเราทำง่ายมากๆค่ะที่สำคัญคัสตาร์ดอร่อยเนี่ยจะมาจากนมเป็นวัตถุดิบหลักเนาะแน่นอนค่ะนมตัวแรกที่เราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้คัสตาร์ดของเราหอมนุ่มยาวนานค่ะและตัวต่อไปนะคะเราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับคัสตาร์ดของเราอันนี้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะกลิ่นวานิลาจากนั้นสีผสมอาหารสีเหลืองค่ะนิดหนึ่งไข่ไก่นะคะ2ฟองแป้งข้าวโพดและน้ำเปล่าเพื่อให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นโอเคจากนั้นใส่ลงไปเลยค่ะ
นื่องจากส่วนผสมเนี่ยมีแป้งข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดจริงๆโอ้เราจะเห็นส่วนผสมเขาข้นขึ้นช่วงนี้ใส่เนยได้เลยนะได้มามิใส่ให้นานๆหน่อยเราเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คัสตาร์ดมะนาวของเราที่เย็นแล้วเนื้อจะแน่นขึ้นเนาะหมามีเนาะใช่จากนั้นเนยตีฟูเวลาใส่เนยเข้าไปใช่ไหมทรงก็สวยหนึ่งชิ้นวางและอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราชิมให้ว่านี่เราไม่ตั้งใจนะเนี่ยเราควบคุมอาหารอยู่โอ้เหรอยุ้ยทุกวันนะออมเล็ตเค้กทานคู่กับผลไม้สดค่ะวันนี้มีผลไม้อะไรมาให้ช้อปปิ้งบ้างโอ้เยอะแยะเลยตามใจหนูบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กีวีพอละเยอะแล้วทำแรกโอ้โหดูเนื้อสิกลิ่นเขาหอมนมมาตั้งแต่แรกเลยนะใช่ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงอ๋อเหรอเนื้อเค้กที่นุ่มมากๆแล้วเป็นนุ่มแบบนุ่มเหนียวๆอ่ะเป็นคัสตาร์ดที่หอมนมมากผลไม้สดของเราที่เลือกเนี่ยกรุณาเลือกผลไม้รสเปรี้ยวหน่อยๆมาจะทำให้เปรี้ยวหวานหอมอร่อยพอดีติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครที่เป็นแฟนซีรีส์นะฮะหรือว่าอยากลองของอร่อยๆแบบนี้มาได้เลยโอ้ว้าวโอ้ยน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูมุ้งมิ้งอ่ะสวยจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยแบบนี้ Thank you ค่ะ